าดูเรื่องที่ผมเกริ่นไว้ตั้งแต่ช่วงแรกก็คือจะพาไปดูเจ้าช้างโหดแห่งเขาชะเมาหน่อยนะฮะอันนี้เป็นภาพก่อนที่จะสิ้นฤทธิ์นะครับก็คือเจ้าช้างที่ชื่อว่าเจ้างาต่างหรือว่าไอ้งาสั้นที่ชาวบ้านเขาเรียกกันนี่นะฮะคือเจ้าช้างตัวนี้เนี่ยมันมีความโหดเหี้ยมจนชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นเนี่ยผวาหวาดกลัวกันเหลือเกินเพราะว่าก่อนที่จะถูกจับกุมเนี่ยคือเจ้าช้างตัวนี้เนี่ยมันไปทำร้ายชาวบ้านเสียชีวิต2คนในเวลาเพียงแค่3วันนะครับ อยู่ที่อำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองครับดูฮะเจ้าหน้าที่ก็ใช้ความพยายามในการที่จะจัดการกับเจ้าโหดนี่นะฮะเจ้างาต่างเจ้างาสั้นนี่ฮะแต่ว่าก็ใช้เวลาอยู่หลายวันทีเดียวกว่าที่จะจัดการกันได้นะฮะซึ่งล่าสุดเนี่ยคือกว่าที่จะจัดการกับมันเนี่ยต้องใช้เวลาถึง6วันด้วยกันคือเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาครับเมื่อช่วงค่ำวันที่9ตุลาคมเนี่ยก็คือนี่นะฮะนี่ฮะสุดท้ายเจ้าหน้าที่เนี่ยฮะก็ไปเจอตัวพอดีครับที่บริเวณ2เข็มโดนเข้าไปที่ขานิ่งเลยนิ่งเลยฮะคือถ้าดูภาพก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีความแบบว่าคึกคักเหิมเกริมเหลือเกินฮะแต่พอเจอยาสลบเข้าไปดิครับนิ่งกริบเลยครับผมอันนี้คือเจ้าหน้าที่เข้าไปเจอที่เชิงเขาสิงโตตำบลป่ายุบในที่อำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองครับคือก็ยิงยาซึมเข้าไปที่ขาช้างครับจนเนี่ยเจ้างาตาเนี่ยมีอาการเสื่องซึมนี่ฮะตอนนี้พอมันเริ่มนิ่งแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็เลยเนี่ยเอาปลอกคอที่มีเครื่องส่งสัญญาณติดตามตัวเนี่ยใส่ไว้ที่คอของมันด้วยหากเกิดกรณีมันหลบหนีไปได้อีกเนี่ยก็จะได้สามารถตามตัวได้ง่ายขึ้นจะได้ไม่ต้องมาวุ่นวายกัน 4-5-6 วันแบบนี้ครับกว่าจะจับตัวได้โอ้โหดูเลยฮะไม่ธรรมดาจริงๆครับคือระหว่างที่เจ้าหน้าที่เนี่ยจับกุมตัวได้แล้วก็เตรียมที่จะเคลื่อนย้ายครับคุณจามอนครับผมบเพื่อที่จะไปไว้ในพื้นที่อภิบาลช้างที่เขาตะกุบจังหวัดสระแก้วเนี่ยคือมันก็ทุลักทุเลเหมือนกันนะเพราะว่าเส้นทางที่เจ้างาต่างเนี่ยอยู่เนี่ยมันเข้าถึงลำบากรถไม่สามารถเข้าถึงได้ก็ตอนนี้กำลังประสานเอารถแบ็คโฮเนี่ยนะฮะมาเคลื่อนย้ายไปที่รถบรรทุกอยู่โอ้โหนี่ต้องรอดูเลยนะฮะครับผมสำหรับฉายาของมันเนาะที่เขาเรียกว่าไอ้งาต่างงาสั้นอะไรเนี่ยเขาบอกว่าชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยเขาเป็นคนตั้งนะเวลาเขาออกมากรีดยางเนี่ยเขาต้องมองซ้ายมองขวานะว่าจะเจอไหมนะฮะโอ้นี่เป็นคืองามันจะไม่เท่ากันคุณผู้ชมฉายามันมาจากเงี้ยงาสองข้างมันยาวไม่เท่ากันครับแล้วเป็นช้างที่โหดร้ายชาวบ้านรู้ดีเลยอันนี้ นี่คือภาพตอนที่มันไปทำร้ายชาวบ้านจนชาวบ้านเสียชีวิตอ่ะเสียชีวิต2รายเนี่ยภายในระยะเวลา3วัน3วัน2ศพอ่ะพูดง่ายๆนะฮะโอ้โหช้างนี่รุนแรงมากนะตัวนี้เนี่ยไอ้งาต่างเนี่ยนะฮะรายแรกเนี่ยนะครับอยู่ที่อำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองครับส่วนอีกรายนึงที่อำเภอเขาชะเมาที่ระยองเช่นกันโอ้โหนะฮะก่อนหน้านี้ที่จะจับมันได้เนี่ยต้องประกาศเลยนะเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติจากช้างป่าเลยอ่ะโอ้โหเราเคยได้ยินแต่ภัยพิบัติจากน้ำท่วมน้ำท่วมนะไฟโป่งไฟป่านี่เป็นภัยพิบัติจากช้างป่านะโอ้โหนี่เรียบร้อยเส้นริดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นก็น่าจะสบายอกสบายใจกันได้นิดนึงนะออกไปกรีดยางอะไรกันก็จะได้ไม่ต้องกังวลมากแล้วใช่ครับผมอ้าวเดี๋ยวช่วงนี้เราจะ